นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์อันนี้ก็จะเป็นรีวิวเกมไลท์ต่อนะครับต่อเนื่องจากคราวที่แล้วอันนี้เป็นพาร์ท2แล้วหลังจากที่คราวที่แล้วผมยังเลเวลน้อยนะครับยังเปิดอะไรมากไม่ได้อันนี้ก็เปิดเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วคือเปิดอารีนาแล้วก็เปิดเอาไว้ยังไงเปิดเลดนะครับก็จะบอกว่ายิ่งเล่นมันยิ่งรู้สึกว่ามันเหมือนคล้ายๆกับซัมมอนเนอร์วอลมากขึ้นนะฮะโดยอารีนาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูอันนี้ยังปลดแบบ15ต่อ15ไม่ได้นะครับต้องเลเวล20นี่มันจะเนี่ยเข้ามาจะไม่ให้คล้ายได้ไงครับดูระบบรูปภาพเนี่ยครับแรงของเราตอนนี้เราอยู่แรง55สกอร์เท่านี้เนี่ยอยู่ในบรอนซ์2เนี่ยอันนี้ก็มีกันบ้านนะครับสถิติกันบ้านสามารถรีเวนต์คืนได้แล้วก็นี่คือรางวัลครับได้เพนเพชรนั่นเองเนี่ยอยู่อันดับ1แชมเปี้ยนจะได้นี่ได้เพชร 1,500 แล้วก็มีแพลตินัมอันดับ2ถึง30เนี่ยการจัดอันดับเหมือนเดะนะฮะแล้วก็ในอารีน่านะครับมีอะไรบ้างอารีน่าช็อปก็จะมีขายของอย่างที่เปิดให้ดูคราวที่แล้วขายพวกสกอร์มีอัพเกรดเสาบ้านบอกว่าไม่แน่ใจอ๋อไม่มีเสาไม่มีให้อัพเสาบ้านนะครับถ้ามีนี่ใช่เลยอันนี้ defense team formation คือจัดทีมกันบ้านนั่นเองครับว่าเราจะจัดทีมกันบ้านแบบไหนไว้โอเคจัดเสร็จก็อันนี้ดูอันดับนะครับอันดับหนึ่งอันนี้ใครก็ไม่รู้ที่ lighting อันนี้เดี๋ยวเราลองเข้าให้ดูครับอารีน่าเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็จะมี10คนข้างล่างจะเป็นตัวที่เก่งๆตัวที่แต้มเยอะอันดับสูงๆนะครับส่วนที่เหลือก็อันนี้ก็ปกติอันนี้เราจะไปหวดคนอ่อนแอก่อนนะครับไม่สนได้แต้มน้อยหน่อยเขาจะมีบอกว่าเขากันบ้านยังไงเราก็บวกได้เลยครับไปดูกันว่าการสู้ในอารีน่าเป็นยังไงนะนี่มันจะเป็นเลือดแบบรวมนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนไม่เหมือนซัมมอนเนอร์วอลเท่าไหร่ในฉากต่อสู้อย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการนัวกันแต่ว่าอันนี้เราจะออโต้ก็ได้หรือไม่ออโต้ก็ได้นะครับถ้าไม่ออโต้เราก็กดสกิลเอาเนี่ยแล้วก็พระเอกกระโดดฟาดเนี่ยนักเวทเราลงเมเทโอไปแถว2เลยนะฮะนอกจากวางฟอร์เมชันแล้วเราสามารถเลือกใช้สกิลใส่ตัวได้นี่ชนะแล้วครับเกมนี้เหมือนแบบไม่มีอะไรเหมือนปล่อยให้บอทสู้เองแต่จริงๆแล้วผมว่าต้องวางแผนพอสมควรเลยนะกดออกมาไกลเลยลืมเอาใหม่นี่ครับที่บอกว่าต้องวางแผนพอสมควรก็คืออย่างตัวละครเราเนี่ยยิ่งอัพดาวสูงๆก็จะยิ่งปลดสกิลขึ้นมาใช่ไหมครับแถมมีให้อเวกสกิลด้วยแต่ละเลเวลอันนี้ผมเห็นมันบอกว่ากินมอนเหมือนกันมอนตัวเดียวกันนะครับถึงจะอเวกได้พออเวกเสร็จก็จะได้เลือกเหมือนเป็นการอัพสกิลมากกว่าครับนี่อันนี้สกิลพาสซีฟไม่ใช่พาสซีฟหรือสกิลออโต้คือไม่ต้องกดใช้มันจะใช้ให้เองนะอย่างมีตีติดมืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องเลือกมอนไปสู้ให้ดีๆจัดทีมให้ดีๆนะครับตัวไหนเป็นตัวซับตัวไหนเป็นอะไรทำแผนใช้ได้เลยอารีน่าไปแล้วสู้จบก็จะได้แต้มเมื่อกี้ดันกดออกมาเลยเมื่อกี้เราได้แต้มมาเท่าไหร่วะดูก่อนนี่เป็น1033นะครับอันนี้เซิร์ฟเพิ่งเปิดผมเข้ามาติดอันดับ50ใช่ป่ะอ๋อมันให้ดูได้50อันดับนะครับเกือบแล้วชนะอีกนิดนึงน่าจะมาติดอันดับในหน้ากระดานนี้นะครับแต่เดี๋ยวก็โดนตีล่วงอารีน่าเท่านี้ระบบเลทนี่จะเหมือนลงดันล่ารูนครับมีบอกแบบนี้ด้วยเลทฮีโร่ว่าคนนิยมใช้ตัวไหนไปกันไปสู้กันนะฮะเนี่ยมี
บอสมีทั้งหมด5ดันแล้วก็เนี่ยจะมี2อันแต่มันมีเวลาเปิดครับผมก็ยังงงๆอยู่นะอันนี้เอาใหม่ครับมีเวลาเปิดด้วยอันนี้10ชั่วโมงจะหมดจะมี acquirement info ก็คือดันนี้ดรอปอะไรบ้างเนี่ยมีดรอป warrior rune มีดรอป rune แล้วก็ดรอปพวกเนี่ยไอตัวนี้ evo incarnation มันจะเป็นเหมือนถ้าเทียบกับ summon ก็จะเป็นเหมือน angel mon นะครับผมมันจะมาเลเวลเต็มเลยไว้ให้เรากิน up level เป็นวัตถุดิบในการ evo นั่นเองครับผมแล้วก็ดรอปพวกของไอเทมมีมิดรูนเจมส์สโตนอันนี้ยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรอ๋อพวกหินแบบนี้เอาไว้คราฟรูนครับเดี๋ยวอีกนิดนึงผมจะคราฟรูนได้แล้วนี่บอสมี5เลเวลนะครับแต่แค่เลเวลแรกตอนนี้ก็สู้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองไปสู้ให้ดูก็ได้ดูว่าระบบมันเป็นยังไงแต่ไม่มีบอกเลยนะครับว่าศัตรูพลังเท่าไหร่ให้เราไปเสี่ยงดวงเอาเองก็มาดูว่าแค่ชั้น1เราจะสู้มันยังไงนี่สู้ก็เหมือนเดิมครับลุยด่านไปเป็นเว็บเว็บมีทั้งหมด4ห้องนะครับโอ้ยโอ้ยพระเอกพอพระเอกจะตายแล้วค่อยๆสู้ไปครับห้องแรกๆพยายามเก็บมาหน้าเอาไว้นะครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้ค่อยๆสกัดไว้หน่อยโอ้ยไหวไหมเนี่ยคิวไปสักทีนึงครับเออบอสตัวนี้เหมือนน่าจะผ่านได้เมื่อกี้ไปเข้าอันแรกแม่งเอ้ผมตายตั้งแต่ห้อง2ให้ดูความเหมือนครับแค่รูปแบบการต่อสู้มันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองเอาเลยอัสคิวถ้าเราเลือกไปแถว2ก็ได้นะครับเงินพวกนักเวทมันรุนแรงโอ้ยฮิวก่อนอ้าวรอบนี้มาสวยครับถึงห้องบอสได้แน่นอนแล้วนะครับมาดูห้องบอสตัดเข้ามาโอ้โหยังไงครับคุ้นๆไหมฮะสคริปต์เลยแล้วกันนี่แล้วก็จะลุมสู้บอสอ้วนนี่นะโอ้ยเย็ดแค่แรงมากโอ้ยแถว2แถว2ล่วงไปแล้วผมว่าไม่น่ารอดแล้วครับโอ้ยเลือดไม่กระดิกเลยโอ้โหคือแม่งโหดมากอ่ะฮีลไม่ทันเพื่อนมาช่วยแล้วเออแถว2จะตายแล้วนี่ไงครับนักเวทผมล่วงไปแล้วโอ้รีบฮีลแล้วฮีลมาทันไหมยังฮิวทันครับไม่น่ารอดครับเอื้อเสียชีวิตกันหมดนี่แค่ชั้นแรกนะครับเนี่ยคิดบาดแผลไม่ไหวเดี๋ยวไปฝึกวิชาก่อนเดี๋ยวจะมาปราบนี่ตัวเพื่อนที่ยืมมาแข็งแกร่งมากโอ้โหมันแข็งจังวะมีสกิลบอกด้วยนะครับว่าบอสมีสกิลอะไรบ้าง
โอเคกูยอมแล้วเนี่ยครับแพ้ก็สามารถชุบได้แต่เสียเพชรนะฮะเรียบร้อยระบบเลกับอารีน่าก็คือลงดันล่ารูนกลับไปอารีน่านั่นเองครับผมอันนี้คราฟรูนยังเปิดไม่ได้นะครับเลเวล9แล้วมีอะไรอีกที่เมื่อวานลืมบอกก็คือแรนดอมช็อปก็คือเนี่ยครับมีขายของขายมอนขายรูนซึ่งจะรีทุกๆชั่วโมงถ้าพูดถึงอ้างอิงจากซัมมอนเนอร์วอล์กก็คือร้านประวานของเรานั่นเองครับผมนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วไอเซนตัมออฟสเต็กนี่เราอธิบายไปแล้วนะครับเป็นดันเหมือนดันประจำวันจะให้พวกตัวแองเจมอนให้เราล่าเอาไว้อัพสกิลนะไออัพเลเวลนะครับได้เลเวลเยอะอย่างเวติเกตก็เป็นการเก็บเลเวลอีกอย่างนึงนะครับส่งมอนไปทำภารกิจอันนี้อธิบายเพิ่มเติมก็คือนี่ครับเขาจะเหมือนรีควายว่าจะใช้เป็นธาตุน้ำหรืออะไรไปก็ได้เพื่อให้สักเซสเลทมันสำเร็จอะครับธาตุน้ำกับเป็นนักเวทอย่างเช่นตัวนี้คงเป็นธาตุน้ำเห็นไหมครับก็มีโอกาสสำเร็จเอาธาตุน้ำลงไปตัวก็จะเป็น 100% เลยนะฮะเนี่ยซึ่งอันนี้ผมส่งไปแล้วมันก็จะมีเวลาบอกแต่ละเควสบางอันก็3ชั่วโมงมันก็5ชั่วโมงนะครับแล้วได้เป็นของรางวัลเป็น EXP อะไรพวกนี้เรียบร้อยก็จะประมาณนี้แล้วกันไม่รู้ว่าจะมีอะไรตื่นเต้นกว่านี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวก็ต้องไปเล่นกันต่อไปเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มติดใช้ได้เลยแค่เกมเนี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนตัวฮีโร่มันมีให้เล่นน้อยไปหน่อยอะครับยังมีไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวดูในจักบุ๊กผมเปิดมาก็ได้แต่ตัวซ้ำๆเนี่ย5ดาวยังมีแค่ตัวเดียวเอง5ดาวแท้นะครับเพราะพวกเนี้ยต้องค่อยๆอัพขึ้นมานี่โอ้โหน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยตัวละครนี่ครับปึ๊บอันนี้ธาตุดินมี5ดาว2ตัวเว้ยอันนี้ธาตุน้ำมีกี่ตัวมีตัวเดียวนะครับโอเคพาร์ท2ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วถ้าเล่นเกมนี้กันเยอะๆก็ดีเลยครับจะแอดเพื่อนผมมาก็ได้นัดโยเหมือนเดิมครับอย่างนี้เปิดเล่นก่อนเล่นได้แต่ดาวเดียวนะเนี่ยโอเคโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเห็นไหมบายเร็วตัวละครครับกดจิ้มไปที่ตัวมันก็จะกระโดดนะครับจิกท่าใส่โอเคครับบ๊ายบาย